1นาทีกับกปอปทช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5ง6กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้าสมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคลในช่วงวันที่11 1 7ถึง17เมษายน2566ดําดำเนินการดังนี้ หนึ่งกำชบผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด2ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตอน เองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่านระบบและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด 5. หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าหรือรถเปล่า 6. หลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหลาทาง 7. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม